การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติแปลง G1/61 และแปลง G2/61ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้นำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือระบบ PSC มาใช้แทนระบบสัมปทานที่ใช้มากว่า40ปีเหตุผลที่ต้องนำระบบ PSC มาใช้เนื่องจากเมื่อสิ้นอายุสัมปทานในปี2565กฎหมายไม่อนุญาตให้ต่อสัมปทานรายเดิมได้อีกแต่ยังมีความจำเป็นต้องผลิตก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจากทรัพยากรที่ยังมีเหลืออยู่นอกจากนี้ภาครัฐยังจะรับโอนทรัพย์สินจากทั้งสองแหล่งมาบริหารจัดการร่วมกับผู้รับสัญญารายใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดขณะที่ในระบบสัมปทานไม่ได้กำหนดให้รัฐและผู้รับสัมปทานต้องบริหารความเสี่ยงร่วมกันดังนั้นระบบ PSC จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งสองแหล่งในด้านการบริหารจัดการในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตนั้นภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการอนุมัติแผนงานงบลงทุนตลอดจนการดำเนินงานต่างๆร่วมกับผู้ได้รับสัญญาซึ่งข้อดีคือภาครัฐสามารถเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการลงทุนได้ชัดเจนสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนที่ประเทศและประชาชนจะได้รับจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตนั้นจะครอบคลุมทางด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานรายได้รัฐและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนอาทิการมีก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพลังงานในประเทศใช้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมราคาไฟฟ้าไม่แพงจนเกินไปและเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องส่วนเรื่องรายได้นั้นภาครัฐจะได้รับค่าภาคหลวง 10% ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียมส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรไม่น้อยกว่า 50%และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 20% ของกำไรสุทธิพลังงานมีวันหมดต้องรู้รักรู้ใช้รู้คุณค่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน